ปัญหาเบาหวานมากี่ปีแล้วครับ4ปีที่แล้วค่ะอาการตอนแรกเลยคือเพลียไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคืนนึงเป็น10ครั้งเลยค่ะพอเล่าอาการปุ๊บหมอเขาสั่งเจาะเลือดเลยปรากฏว่าน้ำตาล150ทีนี้คุณหมอเขาก็สั่งยาให้มาทานพอย่างเข้าปีที่2ปุ๊บมันเริ่มมีอาการชาน้ำตาลมันจะอยู่ที่180 170 150มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดบอกคุณหมอไหมครับว่ามันเริ่มมีพร่ามัวที่ตาบอกค่ะหมอเขาบอกว่าถ้าคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินคือคุณหมอก็ให้แต่ยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคไปด้วยตอนหลังๆเป็นหนักนะคะเป็นปัสสาวะติดเชื้อบ่อยพี่จะเป็นเดือนเว้นเดือนมันปวดปวดขัดขัดพอเป็นมากๆเข้าพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอทำไมเป็นบ่อย มันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอก็พูดเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติของคนเป็นโรคเบาหวานจากปัสสาวะบ่อยมาชามาตามัวเริ่มมีปัสสาวะติดเชื้อดูโทรทัศน์ก็กดไปกดมามาเจอตรงนี้เชื่อไหมดูเห็นตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่น่าเชื่อพี่เลยโทรมาทานสีฟ้าเช้า2เม็ดครับก่อนนอน2เม็ด 3-4 วันนี่มันก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงไม่ค่อยอ่อนเพลียนี่ทานอยู่นานแค่ไหนนะฮะประมาณเดือนเศษๆเดือนเศษๆถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงพี่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพี่ไปเจาะเลือดลงมาเหลือ107 107นะคะอันนี้คือล่าสุดที่ตรวจล่าสุดที่ตรวจเหลือ107เหลือ107แขนชาขาชาตามัวไม่เป็นดีขึ้นเลยเหรอตาพี่ใสแจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่ขับรถกลางคืนได้นะคะเนี่ยช่วงนี้ฝนตกสาดเข้ามาหน้ากระจกหน้ารถพี่เพ่งสักนิดนึงเนี่ยพี่ก็ขับรถสบายเลยอ๋อก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากเลย